เรียนท่านประธานสภาที่เคารพแล้วก็ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับผมนายวีระธีรภัทรานนท์ในฐานะกรรมาธิการขอแสดงความเห็นในหลักการและเหตุผลที่ผมเสนอให้ตัดลดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2567เหลือเพียง 50,000 ล้านบาทจากวงเงินที่รัฐบาลเสนอมาจำนวนทั้งสิ้น 122,000 ล้านบาทตามที่ผมได้ขอสงวนความเห็นเอาไว้ในการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อมาชี้แจงให้ท่านประธานแล้วก็ท่านสมาชิกได้ร่วมกันพิจารณาก่อนที่จะให้ความเห็นชอบร่างพระบัญญัตินี้ในลำดับต่อไปท่านประธานที่เคารพครับผมจะใช้เวลาที่มีค่าของที่ประชุมแห่งนี้ไม่มากเพื่อแสดงเหตุผลถึงความจำเป็นต้องปรับลดวงเงินงบประมาณรายจ่ายดังนี้ครับแต่ก่อนที่จะกล่าวถึงเหตุผลในการตัดงบประมาณรายจ่ายที่ว่าเพื่อใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจตามโครงการดิจิตอลวอลเล็ตที่อยู่ในงบประมาณเพิ่มเติมผมมีข้อสังเกตเบื้องต้นเป็นประเด็นสำคัญว่าแท้ที่จริงแล้วเราต้องมองภาพรวมของโครงการดิจิตอลทั้งหมดซึ่งใช้เงินรวมกัน 450,000 ล้านบาทแม้จะมีการลดวงเงินจากเดิม 500,000 ล้านว่ามีความเชื่อมโยงกับแหล่งที่มาของเงินที่จะใช้ในโครงการนี้นอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่เรากำลังพิจารณากันในวาระที่2และวาระที่3จะเรียกว่าเป็นการจัดทำงบประมาณแบบรวมห่อหรือว่าเป็นแพ็กเกจซึ่งเป็นการใช้เทคนิคในการจัดทำรัฐงบประมาณที่ไม่ตรงไปตรงมาเรื่องนี้ความเหมาะควรผมจะไม่อภิปรายแต่อยากตั้งเป็นข้อสังเกตให้เห็นถึงความผิดปกติในการจัดทำงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการนี้เอาไว้สำหรับที่มาของเงินที่จะใช้ในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตมาจาก3แหล่งแหล่งแรกเป็นงบประมาณรายจ่ายปี67เป็นงบปกติบวกกับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่เรากำลังพิจารณากันในขณะนี้วงเงินรวมกัน 165,000 ล้านบาท2มาจากงบประมาณปกติปี2568 152,700 ล้านบาท3จากงบประมาณปกติปี68โดยไม่บอกที่มาอย่างชัดเจนเป็นวงเงิน 132,000 ล้านบาทตรงนี้มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะใช้วิธีให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ทดลองจ่ายไปก่อนตามมาตรา28ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐหรืออาจจะออกเป็นงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของปี2568หรืออาจจะจัดสรรวงเงินงบประมาณปี6ปกติในปี2568ที่กำลังพิจารณาอยู่ในชั้นกรรมาธิการในขณะนี้ก็ไม่ทราบได้แต่ประเด็นก็คือว่างบประมาณปี68ซึ่งต้องใช้เงินประมาณ 152,700 ล้านบาทจนถึงขณะนี้ทางกระทรวงการคลังก็ยังไม่ส่งรายละเอียดเข้ามาชี้แจงในคณะกรรมการของงบประมาณรายจ่ายปี68ทั้งที่รับปากว่าจะจัดส่งมาให้ภายใน2สัปดาห์แต่นี้ก็ล่วงเวลามาเป็นเวลา5สัปดาห์แล้วผมเข้าใจว่าคงมีปัญหาแต่ผมจะยังไม่พูดตรงนั้นแต่ทั้งหมดนี้สรุปได้ว่าค่อนข้างจะฉุกละหุกชุลมุนชุลเกสมกับที่รัฐบาลบอกว่ามีความจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนท่านประธานครับเงินที่ใช้ในโครงการนี้ทั้งหมดมียอดรวมกัน 450,000 ล้านเทียบแล้วเท่ากับร้อยละ 2.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่ตกประมาณ18ล้านล้านบาทในแง่จำนวนต้องถือว่าไม่มากเพียงแต่ว่ามาดำเนินการในช่วงเวลาที่รัฐบาลก่อนหน้านี้ใช้เงินในการประคับประคองเศรษฐกิจไปถึงร้อยละ10ของ GDP ในการต่อสู้ในช่วงวิกฤตสาธารณสุขด้ว
วยการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินรวมกัน 1.5 ล้านล้านบาทอันที่จริงช่วงเวลานี้ควรจะเป็นช่วงเวลาของการถอนคันเร่งในส่วนที่รัฐบาลจะอัดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลจะต้องปรับลดไม่ใช่กู้เงินเพิ่มผ่านการขาดดุลอย่างต่อเนื่องพอกพูนจากเดิมที่เคยมีอยู่จนทำให้ยอดคงค้างหนี้สาธารณะของประเทศเพิ่มขึ้นในอัตราเร่งที่น่าเป็นห่วงที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ถ้าท่านได้ดูแผนประมาณการทางด้านการคลัง3ปีข้างหน้าท่านก็จะเห็นว่าตัวเลขอัตราส่วนหนี้สาธารณะเมื่อเทียบกับ GDP มิได้ลดลงตรงกันข้ามร้อยละประมาณร้อยละ68ถึงร้อยละ69เมื่อเทียบกับ GDP ซึ่งแน่นอนไม่เกินเพดานที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังกำหนดไว้ร้อยละ70แต่ก็ต้องบอกว่าไม่มีไม่มีแนวโน้มที่ตัวเลขนี้จะลดลงในอนาคตอันใกล้การดำเนินนโยบายการคลังผ่านการทำงบประมาณขาดดุลเรื้อรังและพอกพูนหนี้สาธารณะไปเรื่อยๆแบบนี้อันตรายครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือการใช้เงินดังกล่าวเป็นการกระตุ้นผ่านการจับจ่ายใช้สอยอุปโภคบริโภคซึ่งมีลักษณะเป็นลักษณะเฉพาะกิจและดำเนินการทางด้านดีมานด์ไซด์แทนที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุนและการผลิตซึ่งเป็นการดำเนินการทางด้านซัพพลายไซด์ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคตมากกว่าแม้ว่าเรื่องนี้จะสามารถถกเถียงกันได้ว่าการดำเนินงานทางด้านการดำเนินการนโยบายเศรษฐกิจทางด้านดีมานด์ไซด์จะนำมาซึ่งการดำเนินการทางด้านซัพพลายไซด์ในอนาคตได้ก็ตามทีอันนี้ผมอยากตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ด้วยเช่นกันท่านประธานครับแต่ถึงแม้ว่าจะมีการผลักดันโครงการดิจิตอลวอลเล็ตของรัฐบาลจะมีความสลับซับซ้อนเพื่อลดความเสี่ยงทางด้านข้อกฎหมายในทางปฏิบัติอย่างที่ผมได้ลำดับความมาก่อนหน้านี้แต่ผมก็อยากจะชื่นชมรัฐบาลในการตัดสินใจที่ยอมใช้วิธีงบประมาณปกติในการใช้เงินทำโครงการนี้ผ่านงบประมาณปี2567ผ่านงบประมาณปี2568เพื่อให้ทางฝ่ายนิติบัญญัติได้ตรวจสอบเพื่อความรอบคอบโดยไม่ใช้การเงินกึ่งการคลังที่ให้สถาบันการเงินของรัฐดำเนินการจ่ายเงินไปแทนก่อนและไม่ใช่เป็นการออกพระราชกำหนดกู้ยืมเงินมาใช้ในโครงการนี้แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าการผ่านให้ความเห็นชอบงบประมาณที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้จะไม่มีความเสี่ยงทางด้านการเงินการคลังในอนาคตท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่ผมอยากจะเรียนต่อไปก็คือการดำเนินการโครงการนี้นอกจากประเด็นทางข้อกฎหมายซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงว่าจะขัดกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐขัดกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณรวมทั้งพระราชบัญญัติเงินคงคลังและพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะรวมทั้งรายละเอียดในภาคปฏิบัติที่อาจจะมีช่องว่างรูโหว่ทำให้โครงการนี้ไม่ได้ผลเต็มที่อย่างที่ตั้งใจไว้ผมเข้าใจว่าในประเด็นนี้ท่านกรรมาธิการท่านอื่นๆก็คงได้แสดงความคิดเห็นไปแล้วผมจะไม่พูดถึงเรื่องนี้โดยสรุปประเด็นข้อกฎหมายในการดำเนินนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตยังเป็นปัญหาอาจจะต้องส่งไปให้มีการตีความโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญในอนาคตแต่ผมคิดว่าประเด็นทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ประเด็นทางด้านการเมืองก็ควรให้ความสนใจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันผมขออนุญาตท่านประธานพูดถึงประเด็นทางด้านเศรษฐกิจโดยจะไม่รบกวนเวลาของที่ประชุมมากประการแรกถ้าเราดูวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในบ้านเราในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงปี2529ถึง2500ประธานโทษครับปี2527ถึงปี2529ที่มีการลดค่าเงินบาทและช่วงปี2540
ถึง2542ที่มีการลอยตัวค่าเงินบาทสิ่งที่ควรตระหนักก็คือวิกฤตที่เกิดก่อนหน้านี้มีความแตกต่างไปจากสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ที่อาจจะพัฒนากลายเป็นวิกฤตในอนาคตได้ทั้งนี้เพราะรากเหง้าของวิกฤตเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของหนี้ต่างประเทศภาครัฐและหนี้ต่างประเทศภาคเอกชนจนทำให้ต้องมีการปรับระบบอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการลดค่าเงินบาทในปี2527และการลอยตัวค่าเงินบาทในปี2540แต่สำหรับคราวนี้รากเหง้าของปัญหาเป็นเรื่องของหนี้สาธารณะและหนี้ครัวเรือนซึ่งเป็นเรื่องของเงินบาทไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินตราต่างประเทศที่สำคัญเชื่อมโยงกับการบริหารทางด้านการเงินการคลังของรัฐโดยตรงซึ่งต้องบอกว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์ในการจัดการปัญหาแบบนี้มาก่อนมาถึงตรงนี้ผมอยากจะเสนอให้ทางการที่เกี่ยวข้องศึกษาบทเรียนจากสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศกรีซซึ่งกลายเป็นวิกฤตค่าเงินยูโรไปด้วยแม้ว่ารายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะแตกต่างกับบ้านเราในขณะนี้แต่ความเหมือนที่เกิดขึ้นเหมือนกันก็มองข้ามไม่ได้ประเด็นที่สองถ้าหากเรามองให้ลึกลงไปในงบประมาณที่จัดทำในอดีตปัจจุบันและในอนาคตขณะนี้เราจะเห็นตัวชี้วัดอันหนึ่งที่เป็นอันตรายซ่อนเร้นอยู่นั่นก็คืออัตราส่วนระหว่างรายจ่ายดอกเบี้ยเทียบกับรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บในแต่ละปีถ้าหากดูแบบคร่าวๆจะเห็นว่างบประมาณรายจ่ายปี67มีรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ 346,000 ล้านบาทตัวเลขกลมๆนะครับในนี้เป็นการชำระคืนเงินต้น 118,000 ล้านบาทเป็นการชำระดอกเบี้ย 227,000 ล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละ8ในขณะนี้งบประมาณที่เราทำเป็นการจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ8ของประมาณการที่เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บในแต่ละปีในขณะที่งบประมาณรายจ่ายปี68ซึ่งกำลังเสนอให้การให้คณะกรรมการพิจารณาอยู่นั้นมีรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ 410,000 ล้านบาทเป็นการชำระคืนเงินต้น 150,000 ล้านบาทชำระดอกเบี้ยอย่างเดียว 260,000 ล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละ9สรุปแบบสั้นย่อก็คือเราจ่ายดอกเบี้ยในแต่ละปีในงบประมาณรายจ่ายประจำปีเกือบเท่าร้อยละ10ของรายได้ที่เราหามาได้ทั้งนี้โดยไม่ต้องบอกว่าในการทำตัวเลขก็มีการตุกติกเล่นกลเพื่อทำให้ตัวเลขที่เป็นรายจ่ายเพื่อการบริหารหนี้ของภาครัฐต่ำกว่าความเป็นจริงตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นอันตรายถ้าหากแนวโน้มยังมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ประเด็นที่3ถ้าหากมองตัวชี้วัดที่สำคัญอีกตัวหนึ่งคืออัตราส่วนระหว่างงบจ่ายลงทุนกับยอดขาดดุลงบประมาณในขณะนี้และในอนาคตอันใกล้นี้ถ้าดูแบบคร่าวๆเราจะเห็นว่างบจ่ายลงทุนในงบประมาณปี67จำนวน710,000 ล้านบาทในขณะที่การขาดดุลงบประมาณ 693,000 ล้านบาทเช่นเดียวกับงบประมาณรายจ่ายปี68ซึ่งมีงบจ่ายลงทุน 908,000 ล้านบาทเทียบกับการขาดดุล 865,700 ล้านบาทแม้ว่างบจ่ายลงทุนดังกล่าวจะไม่น้อยกว่า120ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีและยังมียอดสูงกว่างบขาดดุลงบประมาณในแต่ละปีก็ตามทีแต่นี่เป็นสัญญาณเตือนภัยที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษทั้งนี้เพราะยังไม่ต้องพูดถึงนิยามของงบจ่ายลงทุนของสำนักงบประมาณที่ยังมีข้อถกเถียงว่าเหมาะสมหรือไม่
เป็นการบิดเบือนเพื่อให้ตัวเลขงบจ่ายลงทุนสูงกว่าที่ควรจะเป็นและคำนวณงบจ่ายลงทุนที่นำโครงการร่วมทุนภาครัฐและเอกชนหรือโครงการ PPP บางรายการมารวมไว้ในงบจ่ายลงทุนอีกต่างหากความผิดปกติที่ชัดเจนมากก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2567และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณปี2567ที่พวกเรากำลังพิจารณาให้ความเห็นชอบอยู่ในขณะนี้เพราะเป็นการทำงบประมาณขาดดุลสูงที่สุดจนติดเพดานการทำงบประมาณขาดดุลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีปกติและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณปี2567ทำให้มียอดขาดดุลรวมกัน 850,000 ล้านบาทในขณะที่เพดานที่จะขาดดุลได้โดยไม่ผิดกฎหมายนั้นอยู่ที่ 815,000 ล้านบาทจะเห็นว่าเหลือเพดานที่จะขาดดุลได้เพียง 10,000 ล้านบาทนั่นเท่ากับว่าการใช้จ่ายงบประมาณแทบไม่เหลือช่องว่างให้ทำอะไรได้อีกต่อไปแล้วท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับเรื่องที่ผมกล่าวโดยสั้นย่อดังกล่าวยังไม่รวมภาระทางการคลังในงบประมาณที่รัฐบาลต้องตั้งวงเงินจ่ายสมทบให้กับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกบข.กองทุนประกันสังคมปกส.ที่ยังไม่ครบถ้วนทั้งนี้ยังไม่รวมภาระการคลังนอกงบประมาณตามมาตรา28ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังที่มียอดคงค้างอยู่ในขณะนี้1ล้านล้านบาทเช่นเดียวกันมีภาระนอกงบประมาณซึ่งยังไม่มีการบริหารจัดการในขณะนี้อีก3ก้อนใหญ่ก้อนที่1ภาระหนี้ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 110,000 ล้านบาทภาระหนี้ในภาระหนี้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 98,000 ล้านบาทภาระหนี้สินของกองทุนประกันวินาศภัยที่มีภาระต้องจ่ายสินไหมทดแทนบริษัทประกันวินาศภัยที่ล้มละลายแล้วอีกไม่น้อยกว่าอีก 80,000 ล้านบาทนี่เป็นส่วนหนึ่งของระเบิดเวลาที่จะทำให้ภาคการคลังของรัฐมีความอ่อนไหวจนสามารถพัฒนาเป็นวิกฤตการเงินการคลังในอนาคตถ้าบริหารจัดการกันไม่ถูกต้องท่านประธานครับผมอยากเพิ่มเติมข้อมูลด้วยประสบการณ์จากประเทศอื่นที่เคยประสบวิกฤตการคลังอย่างรุนแรงเป็นตัวอย่างให้เราเห็นบทเรียนและช่วยกันพิจารณาสักนิดเมื่อเกิดวิกฤตการคลังแล้วเศรษฐกิจโดยรวมจะซบเซาซึมนานอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจต่ำต่อเนื่องและถึงขั้นติดลบราคาทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หุ้นพันธบัตรและอื่นๆจะไม่ขยับปรับตัวขึ้นเพราะขาดแรงซื้อการลงทุนใหม่จะไม่เกิดขึ้นและเมื่อต้องลงมือแก้ไขกันอย่างจริงจังสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการตัดลดงบประมาณรายจ่ายประจำอย่างหนักงบประมาณรายจ่ายประจำที่มีประสบการณ์จากชาติอื่นที่เขาประสบปัญหาทางด้านการคลังที่ต้องตัดอย่างรวดเร็วและรุนแรงประกอบไปด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเงินอุดหนุนชดเชยสินค้าอุปโภคบริโภคเงินสมทบกองทุนต่างๆจะถูกตัดยอดลงมาอย่างรุนแรงในเวลาเดียวกันจะต้องมีการขึ้นภาษีเพื่อเพิ่มรายได้ภาครัฐและอุดช่องว่างการขาดดุลงบประมาณด้วยการตัดลดงบประมาณรายจ่ายในขณะที่การจ้างงานการผลิตการออมจะได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งหมดนี้เป็นเพียงการวาดภาพคร่าวๆและหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นในอนาคตถ้าหากเราดำเนินนโยบายการคลังไม่รอบคอบจนเกิดความผิดพลาดส่งผลให้เกิดความเสียหายร้ายแรงอย่างใหญ่หลวงท่านประธานครับผมขอรบกวนเวลาที่ประชุมอีกเล็กน้อยนะครับผมอยากจะพูดถึงประเด็นการเมืองที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Digital Wallet โดยขอตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ดังนี้ 1. โครงการนี้เนื่องจากเป็นเรือธงของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลในการแถลงนโยบายต่อร
รัฐสภาทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการบริหารจัดการที่ดำเนินไปในลักษณะที่นำเป้าหมายมาสร้างความชอบธรรมในวิธีการที่จะนำไปสู่เป้าหมายนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากประเด็นที่สองจะมากหรือน้อยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านี่เป็นนโยบายในการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งที่สร้างภาระทางการคลังในอนาคตและอาจจะเป็นตัวอย่างให้รัฐบาลในอนาคตใช้นโยบายการคลังแบบสุ่มเสี่ยงเช่นนี้อันที่จริงยังมีประเด็นมากกว่าที่ผมอยากจะสรุปอันที่จริงยังมีประเด็นมากกว่านี้แต่ผมอยากจะขอสรุปสั้นๆเพียงแค่ว่าด้วยเหตุนี้เพื่อให้การดำเนินงานนโยบายดำเนินตามนโยบายด้วยโครงการดิจิตอลวอลเล็ตดังกล่าวลดความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตการคลังในอนาคตผมจึงเสนอให้ลดวงเงินในงบประมาณรายจ่ายประจำเพิ่มเติมประจำปี2567จากเดิม 122,000 ล้านเหลือเพียง 50,000 ล้านและลดการขาดดุลจากเดิม 112,000 ล้านเหลือเพียง 40,000 ล้านบาทการลดวงเงินและลดการขาดดุลดังกล่าวผมเชื่อว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับภาระทางการคลังที่ตึงตัวอยู่ในขณะนี้แม้การเสนอขอลดปรับลดวงเงินดังกล่าวอาจจะไม่มากพอจะทำให้ภาระทางการคลังลดลงอยู่ในระดับที่เหมาะสมก็ตามทีถ้าหากพิจารณาเชื่อมโยงว่าการขาดดุลงบประมาณในงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567และ2568อยู่ในเกณฑ์ที่เกินกว่ามาตรฐานที่ยอมรับได้คือร้อยละ3เมื่อเทียบกับ GDPการขาดดุลงบประมาณแต่ละปีไม่เกินร้อยละ3ซึ่งปัจจุบันประมาณร้อยละ4เป็นหมุดหมายที่สำคัญที่จำเป็นถ้าหากต้องการหลีกเลี่ยงวิกฤตการเงินการคลังในอนาคตท่านประธานครับแม้ว่าการลงมติให้ความเห็นชอบร่างพระบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่2และวาระที่3จะเป็นไปตามเสียงข้างมากของคณะกรรมการที่ให้ลงให้คงตามร่างเดิมเอาไว้ก็ตามทีแต่ผมก็หวังว่าข้อสังเกตด้วยความห่วงใยที่ผมลำดับความมาตามลำดับจะทำให้เราตระหนักรู้ถึงสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมอยากจะสรุปในตอนท้ายว่าในขณะนี้มีแนวคิดสำคัญต่อสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะนโยบายการคลังที่เชื่อมโยงกับงบประมาณรายจ่ายเชื่อมโยงกับหนี้สาธารณะและเชื่อมโยงกับรายได้ภาครัฐในปัจจุบันและอนาคตหนึ่งในนั้นคือโครงการดิจิตอลวอลเล็ตที่เรากำลังจะพิจารณาให้ความเห็นชอบอยู่ในขณะนี้มีแนวคิด2แบบด้วยกันแบบแรกถ้าหากรัฐบาลดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้และที่จะทำต่อไปในอนาคตแบบไม่รอบคอบรัดกุมมากพอมีความสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดวิกฤตการเงินการคลังในอนาคตได้แบบที่สองซึ่งเข้าใจว่าคงจะเป็นความคิดของทางรัฐบาลคือเห็นว่าถ้าหากรัฐบาลไม่ดำเนินการนโยบายแบบที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้และในอนาคตอันใกล้นี้จะทำให้เกิดวิกฤตการเงินการคลังในอนาคตหรือมิฉะนั้นก็สามารถหลีกเลี่ยงวิกฤตการเงินการคลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ผมคงไม่ต้องบอกว่าผมเห็นด้วยกับแนวทางไหนเรื่องการเงินการคลังและวิกฤตการเงินการคลังเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญเราไม่เคยมีประสบการณ์ในการแก้ไขเรื่องนี้มาก่อนถ้าหากเกิดวิกฤตดังกล่าวในอนาคตจะสร้างความลำบากให้กับพวกเรามากเสียยิ่งกว่าวิกฤตเศรษฐกิจการเงินที่เคยเกิดขึ้น2ครั้งในอดีตที่ผ่านมาอาจารย์ผมจึงหวังว่าขออนุญาตสรุปนะครับสรุปแล้วครับอีก2บรรทัด
ยังมีหลายมาตราอาจารย์ครับผมทีเดียวแล้วจบละทีเดียวผมจึงหวังว่าท่านสมาชิกจะได้พิจารณาเรื่องการให้ความเห็นชอบร่างพระบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับนี้ด้วยความรอบคอบใช้สติปัญญาเต็มพิกัดโดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญขอบพระคุณครับ